มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้ให้หาเรียกชันที่จุด A นะครับข้อนี้เป็นคานยื่นแคนติลิเวอร์บีมนะครับจะมีแรงกระจายนะครับกระทําตลอดความยาวช่วงเลยนะครับแรงกระจายตัวนี้เขาให้ฟังก์ชันมาก็คือ W เท่ากับ K root X นะครับซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าค่า K เป็นค่าไหนนะครับเราจะหาค่า K กันนะครับก็คือว่าที่จุด A ที่จุด A X จะเท่ากับ0นะครับไอตัว W จะมีค่าเท่ากับ0นะครับส่วนที่จุดนี้ X เท่ากับความยาว L นะครับไอตัว W จะมีค่าเท่ากับ W 0นะครับเราก็แทนค่า x เท่ากับ l w เท่ากับ w 0ลงไปในฟังก์ชันนี้นะครับเราก็จะได้ w 0เท่ากับ k root l นะครับเราก็จะได้ k ก็คือ w 0ส่วนด้วย root l นะครับเราหาค่า k ออกมาได้แล้วนะครับเรารู้ว่าค่า k คืออะไรนะครับดังนั้นเราก็จะได้ไอตัวฟังก์ชันของแรงกระจายนะครับก็คือ W เท่ากับ W 0ส่วนด้วย root L คูณกับ root X นะครับต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาเปลี่ยนไอตัวแรงกระจายเนี่ยให้อยู่ในรูปของ point load R นะครับโดยเราจะหาได้จาก R เท่ากับอินทิเกรตฟังก์ชัน w นะครับ dx นะครับแล้วก็แทนค่าฟังก์ชันของ w ลงไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับ dx จาก0ถึง l นะครับเราก็จะอินทิเกรตออกมาได้นะครับก็จะได้ไอตัว pilot r ก็คือตัวนี้นะครับ2ส่วน3 W 0 L นะครับต่อมาเราก็จะมาหาว่าไอตัว point load R เนี่ยจะลงที่จุดไหนของความยาวช่วงนะครับเราจะหาได้จาก X bar เท่ากับ integrate W X DX ส่วนด้วย R นะครับที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะครับเราก็แทนค่าไอตัวฟังก์ชัน W ลงไปนะครับคูณกับ x นะครับขอบเขตของ dx ก็คือจาก0ถึง l นะครับส่วนด้วย r ที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะครับก็คือ3ส่วน2 w 0 l นะครับเราก็จะอินทิเกรตเสร็จสับออกมาได้ x bar เท่ากับ3ส่วน5 l นะครับไอตัว x bar จะอยู่ฝั่งไหนนะครับฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เราเริ่มจากศูนย์ที่ฝั่งนี้นะครับฉะนั้นไอตัว x bar ก็คือช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็น3ส่วน5 l นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูที่ free body diagram นะครับที่จุด a นะครับที่จุด a เป็น fixed support นะครับก็จะมี reaction ในแนวแกน xและแกน y แล้วก็มีโมเมนต์ทิศทางการบิดนะครับเราก็จะได้ ax ay แล้วก็ ma นะครับและที่จุดนี้นะครับก็จะมี point load r นะครับเนื่องจากแรงกระจายตัวนี้นะครับเราก็มาหา reaction กันนะครับเริ่มที่ sigma fx เท่ากับ0กำหนดให้ทิศขวามือเป็นบวกนะครับในแนวแกน x ก็จะมีแค่ ax ตัวเดียวนะครับก็จะได้ ax ออกมาเท่ากับ0นะครับต่อมานะครับก็ sigma fy เท่ากับ0กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะครับก็จะได้
ay ลบกับ r เท่ากับ0 r ก็คือ2ส่วน3 w 0 l นะครับเราก็จะได้ ay ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ2ส่วน3 w 0 l นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเทคโมเมนต์รอบจุด A นะครับเราก็จะได้ซิกมาโมเมนต์รอบจุด A เท่ากับ0กำหนดให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับเราก็จะได้โมเมนต์ของซัพพอร์ตที่จุด A ในทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับบวกกับไพโรด R คูณกับระยะก็คือ 3/5L นะครับก็จะได้ R คูณกับ3ส่วน 5L นะครับเท่ากับ0เราก็แทนค่า R ลงไปนะครับก็คือ2ส่วน3 W 0L นะครับเราก็จะได้ MA ออกมาก็คือลบ2ส่วน5 W 0L ยกกำลัง2นะครับเราหาค่า MA ออกมาได้มีค่าติดลบนะครับจาก free body diagram นะครับเรากำหนดให้ MA ทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับเราก็จะมากลับทิศนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ MA ออกมาก็คือ2ส่วน5 W 0 L ยกกำลัง2ทิศตามเข็มนาฬิกานะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ